ความสวยเนี่ยผมว่าผมยกให้ TL1000S ครับสวยกว่าเพราะว่ามันเป็นโครงถักทั้งคันเลยซึ่งโครงถักลักษณะก็คล้ายๆกับ SV650 นี่แหละครับนี่ไงบอกพี่บอกว่าอยากซื้อตอนนี้เลยคุ้นๆไหมเหมือนที่เราไปดูวันนี้แต่ว่านี่แฮนด์มันจะสูงหน่อยนี่เป็น SV650 นะครับคันนี้นี่เห็นวิ่งอยู่บ่อยๆครับสายนี้วันนี้ได้มาเจอตัวจริงอีกครั้งกันนี้เป็นรถเดิมครับผมท่ออะไรเดิมหมดเป็นรถที่อยู่ที่ร้านขายอาหารตามสั่งที่กระทูนะครับคันนี้รู้สึกว่าน้องชายที่แกนี่แหละมี VR หรือ PZR ไม่แน่ใจเหมือนกันวันนี้เรามาดูใกล้ๆกันครับผมกับเจ้า SV650 ซึ่งรถสูบ B เนี่ยตั้งแต่ในอดีตของ Suzuki เนี่ยก็มีพวก TL นะครับมันมีอยู่ยุคหนึ่งที่รถสูบ B เนี่ยค่อนข้างที่จะป๊อปปูล่ากันมากนะครับช่วงนั้นไม่ว่าจะเป็นดูกาติก Honda ก็มี VTR 1000R กับ 1000F ส่วน Suzuki แน่นอนครับมี TL นะครับ 1000R กับ TL1000S นะครับซึ่ง TL1000S เนี่ยเป็นรถสไตล์ก็ไม่เชิงว่าจะเป็น Naked Bike นะแต่ตัวรถสวยมากเป็นโครงถักนะครับทั้งคันเลย TL นี่มี2ตัวมีตัวเก่าตัวที่เป็นเฟรมตักกับตัวที่เป็นเฟรมไฮบริดนะครับเป็นลูกผสมนั่นเองเฟรมระหว่างเฟรมตักกับเฟรมเซลิสนะครับมันเป็นเฟรมถักผสมกับเฟรมแบบเฟรมรถสมัยนี้นะครับผมรถเป็นเดิมกันไฟท้ายก็เหมือนกับพวกรหัสเครหัสแล้วในยุคต้นๆนะครับเราไปทางนี้ดีกว่าเราจะไปทางลัดเราพูดถึงสูบบุหรี่ของซูซูกิแน่นอนครับที่บอกไปข้างต้นก็มีTL1000R ที่เป็นรถสไตล์สปอร์ตนะครับถ้าใครไม่เคยเห็นก็ไปดูในหนังเรื่องโชคติดตะลวงนะครับรถของเพื่อนไปอีกที่ไฟหน้าเป็นสามเหลี่ยมนะครับแล้วก็ส่วน TL1000S เนี่ยในไทยเห็นน้อยมากครับผมถ้าเทียบกับ VTR1000S เนี่ยซึ่งเป็นรถที่ออกมาในทีเดียวกันออกมาต่อสู้กันนั่นเองแต่ว่าความสวยเนี่ยผมว่าผมยกให้ TL1000S ครับสวยกว่าเพราะว่ามันเป็นโครงถักทั้งคันเลยซึ่งโครงถักลักษณะก็คล้ายๆกับ SV650 นี่แหละครับแต่อันนั้นเป็นเครื่อง 1000cc แต่ว่าในยุคใหม่นี้เนี่ยของสูบที่เป็น 1000cc หรือ1000กว่าเนี่ยก็จะเป็นพวกไอ้วีสตรอมนะครับเป็นรถตัวลิ่งนะครับแต่ในรถสไตล์นิกเก็ตก็จะมีเนี่ยนะครับ650ที่เป็นที่นิยมกันนะครับดูเส้นเสียงก็มันมีเสน่ห์นะรถสองสูบส่วนตัวผมก็ชอบด้วยบอกว่าท็อปมันดีนะครับท็อปมันดีมากรถพวก240 ดีทวินแต่ว่าช่างซ่อมเนี่ยค่อนข้างที่จะยากนิดนึงนะครับก็บอกว่าแบบนั้นเพราะว่า240 ดีในการประกอบลูกสูบค่อนข้างจะยากนะครับในการสร้างพวกตัวลายลิ้นอะไรแบบนี้ค่อนข้างจะยากนิดนึงเอาล่ะก็ให้ดูกันพอประมาณครับว่ารถติดมากตอนนี้เราก็ลัดมาตรงนี้แล้วเรากำลังจะออกไปยังเขาป่าตอง ก็จะตามรถเก่งกันนี้ไปได้หรือเปล่านะนี่เพราะว่าเราไปแดงนานมากเราไปแดงบางทีดูดิเยอะจริงๆเลยใครหยุดให้เราหรือเปล่าหรือไม่เอามาจอดดักเฉยเลยนิสัยของคนบางคนเนี่ยนะขับรถชอบที่จะไปหยุดตรงเส้นเหลืองกากบาทนี่เส้นตรงนี้แบบนี้บางคนก็ไปจอดครับแล้วคนอื่นก็เข้าออกซอยไม่ได้เลยมีเยอะแยะครับโดยเฉพาะพวกรถตู้รถแท็กซี่นะครับเหมือนว่าเขาไม่ได้อบรมตอนทำใบขับขี่หรือว่ายังไงผมก็ไม่เข้าใจนะครับขับรถดีกว่าครับมีรถเยอะแล้ว